ดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเป็นเรื่องค่ะวันนี้ไม่มีภูใช้รหัสมือเหมือนเดิมกอดทำไมพูดไปไหนเขารู้ว่าเราอ่ะเป็นเชียร์ลีดเดอร์เก่าอ๋อเหรอเขาอยากให้เราใช้รหัสมืออ๋อหลีดมือหลีดมือเป็นอะไรรู้เลยว่าไม่เคยเป็นเรียกผิดยังถูกอยู่เลยโอ้ยใครขโมยไปบอกมาซะดีๆนะเอาไปใช้ที่เดิมมั้งเอาไปเชียร์กีฬาอะไรกันมาหรือเปล่าไม่รู้นะคะตอนนี้ใครที่รับชมอยู่นะทางหน้าจอทีวีของเราไม่ว่าจะดูอยู่ช่องไหนก็แล้วแต่อย่าลืมให้อีกหนึ่งช่องทางอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเราสวยมากในช่องทางนั้นก็คือ Facebook Live ในขณะนี้ทางเพจ News 1เข้าไปเลิฟเข้าไปไลค์เข้าไปแชร์กันด้วยนะคะรัวๆใครมีช่องทางไหนก็แชร์ไปแท็กต่อไปให้เพื่อนไปด้วยวันนี้มีหลายเรื่องต้องตามนะเอาจริงๆแล้วจริงๆเป็นเรื่องจริงจังเหมือนกันนะใช่ค่ะคือวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนดังคนบันเทิงก็มีด้วยแต่ว่าเรื่องมันไม่ค่อยบันเทิงเท่าไหร่นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวมาดูเรื่องของคุณโอวรุธด้วยนะคะที่ก็หมดสติแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือยังต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลความคืบหน้าเป็นอย่างไรเรื่องของอีก1คนดังคือคุณเก๋และเดลเรอร์นะคะที่ฆ่าตัวตายแล้วก็วันนี้เนี่ยมันมาประจบเหมาะกับว่าเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกที่องค์การอนามัยโลกเขากำหนดเอาไว้ว่าทุกๆวันที่10กันยายนของทุกปีเนี่ยจะเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกนะคะเดี๋ยวก็จะได้มาพูดคุยกันด้วยนะคะว่าเราจะมีวิธีการที่จะดูแลเอาใจใส่ป้องกันไม่ให้คนใกล้ชิด เพื่อนหรือบุคคลรอบข้างของเราเนี่ยคิดสั้นฆ่าตัวตายจากภาวะปัจจัยปัญหาที่มันบีบคั้นอยู่ทุกวันนี้อย่างไรค่ะค่ะแล้วเรื่องจริงแล้วเรื่องมันเครียดมากนะเพราะว่าถ้าเราดูจากตัวเลขสถิติซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายสำเร็จ1คนในทุกๆ40วินาทีนี่คือถ้าเรานั่งพูดอยู่เนี่ยก็จะมีคนตายหมายถึงว่าฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยโอ้หลายคนนะใช่อันนี้คือสถิติขององค์การอนามัยโลกใช่ของโลกสถิติของไทยก็มีไม่ได้น่าน้อยใช่ไม่ได้น่ากลัวต่างกันเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้มาว่ากันและที่สำคัญเดี๋ยวจะพาไปตั้งข้อสังเกตหรือดูด้วยว่าตัวเองอยู่ในภาวะเรื่องของอาการซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเพราะว่าส่วนหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การฆ่าตัวตายนั้นสำเร็จก็คือโรคซึมเศร้าใช่ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้พลาดไม่ได้เลยค่ะต้องมาตามต่อบทสรุปของพีทโป๊ะแตกค่ะโอ้พี่พีทพีทโป๊ะแตกพีทแผงแตกหรือพีทลวงโลกหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครที่ไม่รู้จักเขาถูกโอ้นี่คือแถวนี้นี่ก็พลาดไปหลายดอกนะหลังจากอํานวยอวยชัยกันแบบเต็มแม็กซ์เขาเรียกว่าเดินแบบเคลียร์ออกหน้าที่สุดอะมากมากถึงขนาดใช้คุณกองทองว่าใช่ไปเอาไลน์มาหรือยังโชคดีวันนั้นเนี่ย ไม่ได้กลับบ้านเนี่ยจะกลับบ้านไปเฉพาะวันหยุดเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ถ้ากลับไปแล้วไปถ่ายเซลฟี่คู่ฉันอาจจะต้องตามสินแสเป็นหนึ่งไป อาจจะต้องตามสินแสเป็นหนึ่งไปติดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าเราไปที่ปั๊มปั๊มนั้นมาเป็นไงบ้างที่โป๊ะแตกไปแล้วอะแล้วก็เขาปิดคือก่อนเกี่ยวเขามอบตัวเขามอบตัวเมื่อเช้าใช่ไหมเราไปมาเมื่อวันเสาร์โอ้ก็จะแผงเขาก็ปิดนั่นแหละแล้วก็ไอ้ที่ไม่เงียบเนี่ยคือตำรวจคือจะมีตำรวจนอกเครื่องแบบอะช่วงนั้นอยู่ในช่วงที่ตำรวจเขาจะต้องกดดันให้มามอบตัวอย่าหนีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเธอตำรวจแบบตำรวจเต็มเฝ้าใช่ไหมเฝ้าแต่ว่ามาแบบนอกเครื่องแบบนะแต่ด้วยความที่เราเห็นแล้วแบบคือพี่ท่าทางพี่จะขัดรองเท้ามันเพื่อเวลาพี่จะเป็นนอกเครื่องแบบพี่ช่วยกรุณาแบบทำตัวให้มันแบบใช่ใช่ดูไม่รู้อ่ะสืบเนี่ยถ้าเป็นพวกสืบเนี่ยจะเก่งสืบนอกเครื่องแบบบางทีเราจะแบบหลงระหว่างตำรวจกับโจรเพราะพี่สืบเนี่ยบางทีไปแฝงตัวเป็นโจรซะจนเหมือนโจรจนแยกไม่ออกเดินเข้ามาใกล้ต้องรีบเก็บกระเป๋าตังค์ก็จะมีความกลัวระดับ7แต่พี่ที่เป็นตำรวจประเภทให้ใช้ไปทำอะไรแบบเนี้ย พี่จะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าดูเท้าก็รู้ดูทรงผมก็รู้ทรงผมรู้การแต่งตัวโอ้รู้คือไม่ใส่เครื่องแบบแต่ก็เหมือนเป็นยูนิฟอร์มอะเหมือนเป็นยูนิฟอร์มแต่ว่าเข้าใจว่าคงเป็นแบบยุทธวิธีของตำรวจคือตั้งใจให้รู้เลยว่าจะแห่แหนกันมาเฝ้าเพื่อจะกดดันจะได้กดดันอะไรเงี้ยเพราะว่าขนาดคนขายกาแฟอเมซอนยังรู้เลยก็จะเข้าไปซื้อกาแฟไงแล้วก็แกล้งถามแบบน้องนี่ใช่แผงนี้หรือเปล่าคะอะไรเงี้ยใช่ค่ะพี่
แล้วมีตำรวจมาจับไปยังคะออโอ๊ยก็นั่งอยู่เต็มร้านนี่ก็ตำรวจเงี้ยแล้วค่ะพี่แล้วก็นั่งอยู่กันไปหมดเนี่ยนี่นั่งอยู่ตำรวจเงี้ยแล้วค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยโถเคาะซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นพี่พีทของเราเพราะว่าแฟนก็ประกาศเลิกเรียบร้อยแล้วแฟนสวยด้วยเออใช่ๆวันนั้นเรายังว่าโอ๊ยมีแฟนแล้วหรอแฟนหน้าตาดีด้วยแฟนสวยด้วยนะคะอันนั้นเดี๋ยวก็ไปว่าไปนะคะกระแสสินแสเป็นหนึ่งสงสารสินแสเป็นหนึ่งจริงอันนี้ก็เป็นเหยื่อคือความสวยมันมาเราก็แบบว่าจะไปว่าอะไรเขามากก็ไม่ได้นะเพราะตอนนั้นเนี่ยเราก็อวยหัวทิ่มเหมือนกันนะใช่คือเราต้องบอกงี้ว่าทุกวันนี้เนี่ยประเทศชาติสังคมเราเนี่ยมันโหยหาคนดีไงเวลาที่แบบเราพอมีคนทำดีขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเราก็ไม่ใช่คนขวางโลกซะแบบเฮ้ยต้องมานั่งจับผิดตั้งข้อสังเกตมันแตกหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่โกหกทำไงอ่ะคนทำดีไม่เสียน้ำใจเหรออะไรเงี้ยมันก็ต้องอวยกันไปเพราะว่าเราโหยหาคนดีไงที่มาสุดริมอ่ะใช่ใช่ก็อยากมีคนดีอ่ะทำไมอ่ะใช่เราอยากมีคนดีทำไมในสังคมมันจะไม่มีคนเจอเงิน90ล้านแล้วคืนเหรอใช่ไหมถูกพูดถึงไอ้15ใบนั่นคือเงิน90ล้านนะจะไม่คืนเหรอมันต้องมีคนที่เป็นคนดีสิถูกปะในสุดเราก็ไม่มีเราก็หาไม่เจอ เราหาไม่เจ อพี่เขาก็ลวงโลกในสุดแต่ว่าต้องยอมรับเลยนะว่าทนายไม่ใช่ทนายคุณอัจฉริยะเนี่ยแกบอกแกจะไปเรียนหนังสือหายไปไม่ทันถึงเดือนเลยแกกลับมาแล้วทำงานแล้วกลับมาแล้วอดไม่ได้จริงๆอ่ะเดาเอาว่าอดไม่ได้จริงๆนะคะเพราะงานนี้ถือเป็นขบวนการการตั้งข้อสังเกต3 4 5ต่อจากเรื่องของคุณพีทเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นเรื่องที่กองสลากแก้ไขปัญหาวนเวียนอยู่ในอ่างมาหลายปีพูดกันแบบตรงๆแบบนี้ก็ได้เพราะเฮ้ยไหนว่าซื้อเฉลี่ยรายย่อยหน้าตู้ขายสลากไงต้องซื้อตู้ต้องซื้อจากตู้ทำไมเจ้านึงมีต้อง 5,000 ใบอ่ะทำไมพี่มีเยอะจังอ่ะพี่เอามาจากไหนหรอสองไม่พี่ขายได้ก่อนชาวบ้านอ่ะอันนี้สำคัญเนาะคนอื่นไอ้คนที่ไปรอหน้าตู้เต็นท์ไปนอนเอามุ้งไปนอนรออ่ะที่มีช่วงไปต้องไปกางเต็นท์อ่ะไปกดให้ได้คิวแล้วพอถึงคิวตัวเองเครื่องแฮงอ่ะเอาพี่พวกนั้นจะช้ำชอกขนาดไหนเพราะกว่าจะได้โควต้าในแต่ละรอบชีวิตก็ลำบากต้องไปนอนอยู่กลางดินกินกลางทรายพอออกมาปุ๊บก็ยังขายไม่ได้เพราะกว่าจะได้สลากมากว่าจะเริ่มขายได้ก็ต้องตามที่คนอื่นเขาขายวันที่7อีพี่นี่ขายได้วันที่3ที่4เงี้ยคือถ้าคุณอัจฉริยะไม่พูดนะเราไม่รู้เลยเรื่องพวกเนี้ยนี่แหละปัญหาของกองสลากที่ต้องตามกันต่อนะคะแล้วก็มีเรื่องอ๋อดาราเก่งเกียร์อาเก่งเกียร์อาอันนี้นี่ผู้โด่งดังก็ช่อนโซเชียลแล้วเป็นฉันจะไม่โพสต์จริงพอโพสต์ปุ๊บขนส่งจะเอาคืนเลยแต่ขนส่งเนี่ยไอ้ที่จะเอาคืนก็ไม่ใช่ว่าจะไม่โดนด่านะโดนเหมือนกันโดนเพราะว่าปล่อยได้ไงถูกตั้งแต่แรกถูกอะไรอย่างนี้แล้วก็พอพูดไปพูดมานะกลายเป็นว่าคือเขาบอกว่าทางนายเก่งเกียร์อาเนี่ยได้คัดคำพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้วเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็โดนเหมือนกับโดนยึดใบขับขี่ไปครบตามที่ศาลสั่งลงโทษแล้วได้คัดคำพิพากษาเพื่อที่จะไปขอเอาใบขับขี่มาคืนใช่ไหมปรากฏพอคุยไปคุยมาพอคนแบบสังคมตีกลับแล้วก็แบบโดนกระหน่ำวิพากษ์วิจารณ์ขนส่งก็จะเอาคืนแถมยังบอกว่าไอ้ใบคำพิพากษาถึงที่สุดเนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงขนส่งนะเอ้าแล้วให้ทุ่มได้ยังไงนึกออกมั้ยแล้วได้ยังไงเนี่ยคือถึงได้บอกว่าคือถ้าเก่งจะโดนคือถ้าจะด่าเก่งนะต้องไปถามการทำหน้าที่ของกรมการขนส่งอีกแล้วถูกนี่แหละปัญหาประเด็นนะคะแล้วก็อาการของคุณโอวรุธวรธรรมนะคะคือที่บ้านเนี่ยตอนนี้ยังไม่ต้องการจะแถลงข่าวใดๆตามล่าสุดนะตามพวกสติงเกอร์ข่าวที่ส่งมาบอกว่าพรุ่งนี้น่าจะรู้แน่ชัดนะคะทั้งหมดนี้แหละก็จะอยู่ในเป็นเรื่องของเราติดตามกันแบบอย่าไปไหนเลิฟไลฟ์แล้วก็แชร์รัวๆไม่มีอะไรหรอกพูดพร่ำทำเพลงเกินไปงั้นแหละอยากให้ได้สัก100กว่ามีคน100คนมาฟังก็นะใจชื้นรายการเราเนี่ยเนาะดูซิโปรดิวเซอร์เรานะเขาก็ปริ้นสคริปต์ปัญหาข้อมันต้องล่อลวงไงทำนู่นทำนี่นะนั่งขยันทำเพจด้วยนะเดี๋ยวแบบเห็นแต่หน้าเราสองคนกับภาพจริงๆอ่ะเคยคิดว่าถ้าเห็นแค่หน้าเราสองคนแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนะแล้วก็อะไรไอ้เต้นซะหน่อยหรืออะไรอาจจะเผลอจะเยอะกว่านี้ดูดิไม่ต้องปริ้นสคริปต์มาเยอะขนาดนี้ก็ได้อุตส่าห์ไม่ขยันทำเพจนะทำซีจีนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเห็นไหมจะขึ้นลดแล้วฮะเพราะจากเจ๊น้ำมันมีเจ๊คนนึงขายกางเกงเขาเรียกกางเกงอะไรหนากางเกงเก็บพุงเฮ้ยฉันเคยเห็นเอ้ยแต่ว่าไม่ได้เห็นในเนี่ยนะเป็นพวกแบบโฆษณาในทีวีอ่ะ
เจ๊คนนั้นตอนนี้แซงเจ๊น้ำทุกครั้งที่รีวิวไอ้กางเกงเก็บพุงขายโปรโมชั่นอะไรเงี้ยขึ้นหลักพันตลอดเออเจ๋งมาล่ะหรือเราควรจะชงเกงเก็บพุงบ้างกลัวมันเก็บไม่ได้กลัวมันเก็บไม่ได้สิกลัวจะพุงใหญ่เกินไปนะคะทั้งหมดนี้ในเป็นเรื่องมาว่ากันเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้ก่อนดีกว่าค่ะหลายคนเนี่ยตะลึงและอีกหลายคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางทีเราเห็นเขาในทั้งสื่อทั้งโซเชียลมีเดียเราจะไปตีความว่าเขากินหรูอยู่สบายมีความสุขชีวิตไม่น่ารันทดจนถึงต้องซึมเศร้าฆ่าตัวตายมีหนี้กว่า11ล้านอะไรเงี้ยอาจจะตีความอย่างนั้นไม่ได้นะแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอดีตต้องบอกว่า เป็นนางแบบเซ็กซี่ที่หันผันตัวมาเป็นนักธุรกิจค่ะเสียชีวิตเพราะว่าซดยาฆ่าหญ้าก่อนที่จะตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตายที่สำคัญกระโดดที่ตึกที่ตัวเองทำธุรกิจนะคะก็คือลาพรีมคลินิกการเสียชีวิตของนางแบบเซ็กซี่เก๋กัญญากรสุภการค้าเจริญหรือว่าเก๋เลเดอร์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าดาราศิลปินหลายคนรวมไปถึงเพื่อนๆ นะคะก็ออกมาเม้นกันเยอะมากล่าสุดนี้ยืมเลยนะยืมจากรายการทุบโต๊ะข่าวช่องอมรินทร์ทีวีค่ะเพราะเขาไปสอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเล่าละเอียดยิบเลยบอกว่าวันที่คุณเก๋เสียชีวิตได้ยินเสียงแม่บ้านในคลินิกร้องช่วยด้วยช่วยด้วยและเมื่อไปเห็นคุณเก๋ก็กระโดดลงมาแล้วหน้าซีดๆมีน้ำเขียวๆไหลออกมาทางจมูกไม่รู้สึกตัวเพื่อนบ้านยันที่ผ่านมาคุณเก๋เป็นคนน่ารักนิสัยไม่หยิ่งแต่คาดว่าจะเครียดคนแถวคลินิกต่างช็อกและเสียดายคลินิกเนี่ยเพิ่งจะเปิดแล้วก็กำลังรุ่งโรจน์ใช้คำนี้เลยนะค่ะน่าจะลูกค้าเยอะแหละขณะที่คนหนึ่งที่มีโอกาสได้พูดกับคุณเก๋ก่อนที่จะตัดสินใจฆ่าตัวตายในวันนี้ก็คือพิธีกรชื่อดังคุณโก้ธีรศักดิ์คุณโก้ธีรศักดิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่ารู้สึกใจหายเพราะว่าวันที่คุณเก๋เนี่ยมาให้สัมภาษณ์คือมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะแบบเปิดใจในเรื่องของธุรกิจเรื่องของการร่วมธุรกิจกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยพี่โก้เนี่ยเป็นคนพูดด้วยซ้ำว่าเฮ้ยไปเคลียร์ก่อนไหมแล้วค่อยมาเล่าเดี๋ยวเผื่อมันจะเป็นคดีความอะไรเงี้ยพี่โก้ก็บอกว่าเก๋บอกว่าไม่เป็นไรพูดที่นี่ที่เดียวที่สุดท้ายแล้วไม่พูดอีกแล้วเบื้องต้นก็มาปรึกษาว่ามีคนยืมเงินไป11ล้านและไม่อยากใช้คำว่าเลเดอร์แล้วเนี่ยทั้งที่มันเป็นแบรนด์ของเธอเลยนะใช่ใช่ก็คือเหมือนกับว่าพอที่จะมีเบาะแสหรือว่าปมอะไรที่จะต้องให้ไปสืบกันต่อว่าเธอมีปัญหาเรื่องอะไรในใจจนทำให้คิดสั้นแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งพอมีการพูดแบบนี้หลายคนก็ไปถามทั้งเพื่อนสนิทแล้วก็ครอบครัวคือครอบครัวเนี่ยไม่พูดเรื่องการฆ่าตัวตายนี้เลยนะคะคือขอสงวนเรื่องนี้เอาไว้เลยในขณะที่เพื่อนสนิทที่เดินทางมารดน้ำศพอันนี้ก็บอกว่าตัวเองเป็นเพื่อนสนิทนะชื่อแอลกมลวรรณบอกว่าเพิ่งเจอเก๋เมื่อ4วันก่อนไม่ขอพาดพิงบุคคลที่3และผู้หญิงคนนี้แหละที่พูดแล้วทำให้เราน้องคนที่ชื่อว่าเอิร์กก็คือน้องคนที่ใช้นามสกุลเลเดลเลอร์แล้วทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นน้องชายเพราะว่าน้องชายออกมาบอกว่าพี่ๆสื่ออย่าตามต่อเลยเคารพพี่สาวเขาแล้วก็ครอบครัวเถอะใช้คำนี้เลยนะแอลกมลวรรณบอกว่าน้องคนที่ชื่อเอิร์กไม่ใช่น้องแท้ๆนะส่วนจะเกี่ยวข้องอะไรไม่ขอพาดพิงอันนี้ยิ่งสงสัยไปกันใหญ่วันนี้ยอมรับว่าเก๋เป็นโรคซึมเศร้าเป็นมานาน 3-4 ปีแล้วเคยไปพบจิตแพทย์และเคยฆ่าตัวตายหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จมาสำเร็จครั้งนี้ยังถามตัวเองว่าทำไมคิดสั้นแบบนี้เชื่อว่าเพื่อนอาจจะเหนื่อยพูดถึงน้องชายที่ชื่อว่าเอิร์กเลเดอเรอร์เนี่ยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครที่ดูผลงานของคุณเก๋เนี่ยก็จะเห็นว่าเออเขาเคยถามเออเขาเคยผ่านงานทั้งแบบประกวดนู่นนี่นั่นแล้วก็เคยทำมิวสิกวิดีโอในแนวทำนองแบบติดเรทหน่อยเนี่ยแล้วก็ร่วมงานกับน้องคนนี้แหละก็คือเอิร์กเลเดอเรอร์ที่บอกว่าเป็นน้องชายเนี่ยนะคะแล้วก็หลังจากการเสียชีวิตค่ะทางน้องชายก็คือนายเอิร์กเลเดอเรอร์ได้โพสต์ข้อความว่าขอให้ยุติการลงข่าวเสียชีวิตของเก๋เพียงเท่านี้พร้อมกับบอกว่าครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการตายใดๆทั้งสิ้นขอให้ทุกอย่างเป็นเรื่องส่วนตัวจากข่าวเก๋เลเดอร์ผมเอิร์กเลเดอร์ขอความเห็นใจพี่ๆสื่อมวลชนขอให้ยุติการลงข่าวเสียชีวิตไว้แต่เพียงเท่านี้และถ้าจะกรุณาเราขอความเห็นใจพี่ๆสื่อทุกสำนักให้ลบข่าวออกให้ทีนะครับทางเอิร์กและครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการตาย
ทางเราอยากขอความเป็นส่วนตัวขอให้เป็นเรื่องของคนในครอบครัวเพราะเท่านี้เราทุกคนก็ช้ำมากพอแล้วพี่ๆสื่อรักและเอ็นดูเก๋และเอิร์กมาโดยตลอดฉะนั้นในวันนี้เอิร์กมาขอความเห็นใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะครับขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนล่วงหน้านะครับด้วยความเคารพอย่างสูงเอิร์กและเดอเรอร์และครอบครัวของเก๋ทั้งหมดนะคะคือการเสียชีวิตเนี่ยเป็นปริศนาคือฆ่าตัวตายคือโดยทางกฎหมายเนี่ยตำรวจต้องสืบสาเหตุการเสียชีวิตอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นการตายแบบผิดธรรมชาติเพราะฉะนั้นการนำเสนอข่าวเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรื่องของปมแล้วก็มูลเหตุเนี่ยแหละที่คนก็อยากรู้แล้วก็ต้องตามกันต่อเพราะก็มันมีผลที่ว่ามันต้องอยู่ในสำนวนด้วยซึ่งอย่างที่บอกไปว่าคุณโก้ธีรศักดิ์เนี่ยแหละที่น่าจะเป็นคนแบบคนสุดท้ายคนท้ายๆอ่ะที่ได้พูดคุยกับคุณเก๋แล้วก็พอจะมีปมเบาะแสอะไรมาบอกกล่าวเรากันบ้างเนี่ยนะคะมีแหล่งข่าวคือเหมือนคุณโก้เนี่ยเขาก็เชิญคุณเก๋ไปออกรายการชื่อว่ารายการปากปลาร้าหน้าเป๊ะใช่ไหมฮะแล้วก็ได้พูดคุยกันถึงประเด็นทีนี้วันที่นักข่าวเจอคุณโก้ธีรศักดิ์เนี่ยก็ยังไม่ได้บอกหรอกว่าเนื้อหาในการให้สัมภาษณ์ของคุณเก๋ในวันนั้นที่บันทึกเทปเอาไว้แล้วว่าคืออะไรแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยคือรอให้ไปดูตอนออกอากาศก่อนละกันแต่มันมีแหล่งข่าวรายงานว่าการให้สัมภาษณ์ที่บันทึกเทปเอาไว้เนี่ยของเก๋กับคุณโก้ธีรศักดิ์เนี่ยค่ะบอกว่าเป็นการพูดถึงบุคคลใกล้ชิดที่โกงเงินไปถึง11ล้านทำให้เก๋เครียดโดยเทปดังกล่าวยังไม่ได้ออกอากาศและจะกลายเป็นหลักฐานเด็ดคลี่ปมว่าทำไมเก๋ถึงตัดสินใจจบชีวิตลงในวัย30ปีซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะได้ออกอากาศหรือไม่ซึ่งเป็นที่สังเกตว่าการที่เก๋ตัดสินใจออกมาพูดหมดเปลือกถึงการถูกโกงเงินและตัดสินใจฆ่าตัวตายในวันถัดมาเหมือนเป็นการสั่งลาและบอกถึงสิ่งที่ขับข้องใจก่อนจะตัดสินใจจบปัญหาทุกอย่างด้วยการจากไปเนี่ยในพวกบรรดาสังคมของคนทำงานสื่อก็จับตาเรื่องนี้นะไม่นอกจากเรื่องการเสียชีวิตของคุณเก๋ที่จะต้องเอามาเป็นเหมือนกับอุทาหรณ์ในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งเรื่องของการฆ่าตัวตายของคนที่เป็นคนดังเป็นเซเลบเนี่ยอีกอันนึงก็คือเทปนี้แหละหลายคนบอกว่าเอ๊ะคือเจ้าของเรื่องก็เสียชีวิตไปแล้วจำเป็นไหมที่ต้องเอาออกอากาศถามว่าถ้าออกอากาศเรตติ้งขึ้นไหมแน่นอนชัวโอ้โหพูดแค่นี้ยังอยากดูเลยใช่แต่มันจำเป็นต้องออกอากาศแล้วหรอเพราะว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วการสัมภาษณ์มันก็ต้องเป็นเรื่องแบบเหมือนสัมภาษณ์ชีวิตคุณกรองทองกมลพรว่าทำอะไรที่ไหนยังไงน่าสนใจขนาดไหนชีวิตช่วงนั้นมันมีปัญหาผ่านมาได้ยังไงมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วเพิ่งเสียชีวิตแล้วมันเป็นสาเหตุที่นำพาเขาไปสู่การเสียชีวิตสมมตินะค่ะมันยิ่งไม่เป็นการไม่ให้เกียรติผู้เสียชีวิตหรอ นี่มันต้องคิดเยอะเลยนะถ้าให้ตำรวจดูได้เพราะตำรวจก็จะได้ไปสืบทราบใช่ไหมว่าอะไรที่เป็นเบาะแสในการที่จะพูดถึงสาเหตุหรือแรงจูงใจใช่ไหมคะนี่แหละนี่แหละต้องรอดูถามว่าถ้าเกิดคุณก็เอามาออกนะดูไหมพูดตามตรงนะฉันก็ดูก็ต้องดูถูกไหมเพราะว่าเธอเป็นคนในข่าวแต่เอาล่ะสุดท้ายก็แล้วแต่การพิจารณาของผู้บริหารเขาก็แล้วกันเนาะนี่แหละค่ะมันเป็นปมต่อมาเพราะว่ามันก็พอดีกันเลยเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกแบบที่กมลพรกรองทองบอกคุณผู้ชมไปเพราะอะไรตัวเลขมันน่ากลัวจริงๆมีคนตัดสินใจฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายสำเร็จตามสถิติขององค์การอนามัยโลกปีหนึ่งเนี่ยนะคะกว่า1ล้านคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จนะแล้วไม่นับว่าไม่สำเร็จนะพยายามเบี้ยบ้ายลายทางอะไรอย่างเงี้ยเราไม่นับเราเอาแบบสำเร็จเลยคิดเฉลี่ยเวลาจะพบว่ามีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ1คนทุกๆ40วินาทีและการฆ่าตัวตายยังส่งผลกระทบต่อจิตใจพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาครอบครัวคือมันส่งผลกระทบเป็นคลื่นอะไปอีกนะคะประมาณ 5-10 ล้านคนตลอดจนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลองค์การอนามัยโลกพบว่าการฆ่าตัวตายติด10อันดับแรกของสาเหตุการตายของประชากรโลกและติดอันดับ3ของสาเหตุการตายของประชากรวัยเนี้ยวัยเราเนี่ยแหละ 15-35 ปีผู้ชายฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่าผู้หญิงถึง3เท่ายกเว้นในประเทศจีนนะคะองค์การอนามัยโลกประเมินว่าผู้ทำร้ายตัวเองมีจำนวนมากกว่าผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 10-20 เท่าแปลว่ามีคนตกเฉลี่ยเ
ือบ20ล้านคนที่พยายามจะทำร้ายตัวเองจากการศึกษาพบว่าผู้ทำร้ายตัวเองจะมีโอกาสทำซ้ำและประสบความสำเร็จได้โดยมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสำเร็จในระยะ1ปีหลังการทำร้ายตัวเองครั้งแรกเพิ่ม100เท่าอ่ะค่ะคือ100เท่าคือมีความแบบวูบแรกมันจะยังไม่กล้าพอผ่านมันผ่านการทำร้ายตัวเองไปได้หลังจากนั้นมีโอกาสสูงมาก10%ของผู้ทำร้ายตัวเองจะจบชีวิตลงด้วยการฆ่าตัวตายในเวลาต่อมาการฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของบ้านเราด้วยสติบ้านเรานี่ก็ไม่ได้น้อยนะคุณใช่ค่ะนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรรัตน์อธิบดีกรมสุขภาพจิตนะคะเปิดเผยเนื่องด้วยวันนี้10กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกแล้วก็ของไทยเนี่ยเราร่วมกับโครงการที่องค์การอนามัยโลกเขาประกาศมาตั้งแต่ปี2546คือมีการรณรงค์ต่อเนื่องกันมาเนี่ยนะคะโดยในปีนี้สมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายนานาชาติเรียกร้องให้ทุกประเทศรณรงค์ในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมร่วมมือกันเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายเนื่องจากเป็นปัญหาที่สามารถป้องกันได้นะคะโดยทั่วโลกอันนี้คือสถิติทั่วโลกอย่างที่บอกไปว่า1คนทุก40วินาทีส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยค่ะมีผู้พยายามทำร้ายตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายประมาณ 53,000 คนเฉลี่ยชั่วโมงละ6คนก็คือทั้งฆ่าตัวตายสำเร็จแล้วก็ทั้งพยายามทำร้ายตัวเองพยายามฆ่าตัวตายคือมีความพยายามฆ่าตัวตายเนี่ย 53,000 คนเฉลี่ยชั่วโมงละ6คนกระจายอยู่ในทุกชุมชนส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานในปี2559มีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จจำนวน 4,131 คนเป็นชายมากกว่าหญิงถึง4เท่าอายุต่ำสุดของคนที่ฆ่าตัวตายคือ10ขวบค่ะเด็ก10ขวบและอายุสูงสุดคือ100ปี100ปีก็ฆ่าตัวตายคือเคยมีรายงานการสำรวจพบนะฮะว่าวัยชราก็เป็นวัยที่มีความสุ่มเสี่ยงจะฆ่าตัวตายได้เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีความซึมภาวะซึมเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยด้วยความที่อาจจะมีโรคประจำตัวด้วยหรือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือในครอบครัวที่รู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยเราแก่แล้วเราไม่มีความหมายแล้วคุณค่าตัวเองลดลงด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็มีเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยก็มีความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายเหมือนกันแล้วก็ทางอธิบดีกรมสุขภาพจิตยังบอกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยจะเป็นคนโสดแล้วก็ประเทศต้องสูญเสียเศรษฐกิจปีละกว่า400ล้านบาทนะคะสำหรับการฆ่าตัวตายโดยมีอัตราเปรียบเทียบให้ดูนะคะไล่มาตั้งแต่ปี2558ถึงปี2560ค่ะปี2558มีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จนะคะ 6.47 รายต่อประชากร 100,000 คนปี59ค่ะลดลงค่ะ 100,000 คนจะมีผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จคือ 6.35 รายนะคะแล้วก็ปี60ก็ลดลงมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยอัตราส่วนคือต่อประชากร 100,000 คนเนี่ยคิดเป็น 6.03 คนแม้ว่าจะลดลงแต่ว่าอัตราการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นที่บอกไปนะคะทีนี้สาเหตุที่พบได้บ่อยสุดมาจาก5เรื่องด้วยกัน1คือความสัมพันธ์ก็มีปัญหากับใครอะไรยังไง2คือสุรายาเสพติดสภาพสังคมและเศรษฐกิจนะคะซึ่งคุณหมอเขาก็บอกด้วยพวกว่าพอรู้สาเหตุแล้วเนี่ยมีวิธีการป้องกันด้วยนะคะ3สอที่คุณหมอเขาแนะนำเอาไว้3สอป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายอย่างแรกเลยเริ่มมาจากครอบครัวค่ะซึ่งถือเป็นพลังที่สำคัญและก็อยู่ใกล้กับปัญหาที่สุดสอที่1คือรายสอที่1คือการมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่ห่างเหินและใกล้ชิดจนเกินไปให้คนในครอบครัวเป็นตัวของตัวเองมีบทบาทหน้าที่ชัดเจนสังเกตว่าไม่ห่างเหินและใกล้ชิดจนเกินไปใกล้ชิดจนเกินไปก็เครียดนะถูกใช่ไหมค่ะสอที่2ค่ะคือการสื่อสารที่ดีต่อกันโดยให้บอกความรู้สึกตัวเองอย่างจริงจังมีภาษาท่าทางที่เป็นมิตรต่อกันเช่นสบตายิ้มอบกอดและการสัมผัสก็จะช่วยคนในครอบครัวเกิดพลังที่เข้มแข็งได้นะคะสอที่3คือใส่ใจรับฟังค่ะมีเวลาให้คนในครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันและดูแลช่วยเหลือ เมื่อมีปัญหาทั้งนี้กรมสุขภาพจิตตั้งเป้าว่าจะลดอัตราการฆ่าตัวตายให้เหลือ 6คนต่อประชากร 100,000 คนภายในปี2564คือทำสถิติไว้ดีแล้วลดลงเรื่อยๆนะคะ
ซึ่งเนี่ยก็ตรงกับคุณผู้ชมที่หลายคนพูดอย่างคุณคมกริชเนี่ยนะคะหรือว่าคุณสัจธรรมพูดถึงเรื่องของดาราศิลปินหรือดาราศิลปินต่างประเทศเกาหลีเนี่ยก็จะมีการฆ่าตัวตายเยอะทีนี้มันก็จะส่งผลต่อมาว่าเอ๊ะพวกบรรดาคนดังเซเลบหรือว่าดาราเนี่ยเขาฆ่าตัวตายแล้วมันกลายเป็นตัวอย่างไหมส่งผลกระทบให้คนอื่นฆ่าตัวตายตามไหมมีผลกระทบนะคะตัวเลขที่น่าสนใจทางด้านนายแพทย์ณัฐกรจำปาทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งวิดีโอแม้กระทั่งตัวอักษรล้วนทำให้เกิดการลอกเลียนแบบวิธีการฆ่าตัวตายได้ทั้งสิ้นที่น่าเป็นห่วงคือการฆ่าตัวตายของศิลปินหรือว่าเซเลบริตี้นะคะคนที่มีชื่อเสียงทำให้เกิดการลอกเลียนแบบสูงถึง14เท่าปัญหาคือทุกวันนี้ทุกคนสามารถเป็นเซเลบริตี้ได้ค่ะมีคนติดตามมากเพียงแค่มีการถ่ายทอดสดบนโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวที่จะทำให้เกิดการลอกเลียนแบบมากไม่เฉพาะกลุ่มเปราะบางเท่านั้นนะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่คนทั่วไปที่บอกว่ามีจิตวิญญาณในการติดตามข้อมูลข่าวสารก็เสี่ยงจะรับวิธีฆ่าตัวตายเหล่านี้ไว้ในใจโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นจึงอยากขอความร่วมมือนะคะไม่ให้ประชาชนหรือเรากันเองเนี่ยไม่อยากให้เผยแพร่ส่งต่อการฆ่าตัวตายนั้นๆหรือที่เขาบอกว่าแบบเวลามีถ่ายทอดสดการฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้นะคะตำรวจเจ้าหน้าที่ก็จะรีบเข้าไปตรวจสอบด้วยซ้ำไปจิตแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในแพทย์อัศวินนาคพงพันธ์ค่ะหมออาจารย์หมอบอกงี้บอกว่าเอาจริงๆนะไม่ต้องเฉพาะศิลปินหรอกทั่วที่อะมันเครียดหมดแหละใช่มีความเครียดสะสมทั้งนั้นเนื่องจากว่าทุกงานมันมีความคาดหวังมีเป้าหมายที่ต้องทำศิลปินนักแสดงเนี่ยมีความหนักในการทำงานมากพอๆกับเราเผื่อมากกว่าเพราะไงเขาต้องซ้อมต้องถ่ายทำเรื่องต่างๆมากมายบางทีฉากในละครเนี่ยคือตอนทุ่มหนึ่งแต่ถ่ายจริงๆเขาถ่ายตีสามต้องมานั่งยิ้มกันในเวลานั้นหรือต้องถ่ายให้เสร็จภายในเวลาอันสั้นมันก็เป็นความลำบากเป็นความกดดันเป็นความเครียดแต่คนทั่วไปอาจจะคิดว่าอาชีพแบบนี้มันได้เงินเยอะดีเนาะสบายยิ้มๆสวยๆแต่งหน้าสวยๆทำผมสวยๆเงี้ยเอาจริงๆแล้วทุกอาชีพมีความเครียดศิลปินเขาก็มีความเครียดในแบบของเขาล่ะคุณหมอว่าอย่างนั้นใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออย่างที่คุณหมอเขาก็แนะนำไปว่าพอศิลปินเนี่ยเกิดทำฆ่าตัวตายขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเพราะว่าศิลปินบางทีเป็นไอดอลเป็นคนที่เด็กๆวัยรุ่นหรือว่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบได้อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาต้องกลับไปที่3สอที่คุณกรองทองบอกแหละมันต้องใกล้ชิดไม่ใกล้มากเกินให้ลูกรู้สึกอึดอัดกดดันผู้ใหญ่รู้สึกอึดอัดกดดันแล้วก็ฟังอันนี้สำคัญมากทีนี้ตั้งข้อสังเกตยังไงบ้างโรคซึมเศร้าค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่โรคซึมเศร้าถูกแชร์โรคซึมเศร้าอาการซึมเศร้าแยกให้ออกนะถ้าคุณมีอาการซึมเศร้าติดต่อกัน2อาทิตย์ให้คุณอนุมานในเบื้องต้นว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าแล้วไปหาหมอซะซึมเศร้าติดต่อกัน2อาทิตย์ใช่เขาจะมีอาการซึมเศร้าเช่นสมมติว่าอกหักละคุดถูกแฟนทิ้งทะเลาะกับแฟนผิดหวังจากการทำงานถูกปรับตำแหน่งเปลี่ยนงานมีความเครียดอ่ะคนเราจะมีอาการซึมเศร้าค่ะซึมเศร้าอยู่ประมาณและส่วนใหญ่ร่างกายมันฉลาดมันจะดูแลเยียวยาปกติมันจะไม่เกิน2อาทิตย์แต่ถ้ามันเกิน2อาทิตย์ให้มโนไปก่อนว่าน่าจะเป็นโรคให้ไปหาหมอซะเมื่อเป็นหวัดมันหายได้เนี่ยนะคะทีนี้ถ้าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าอาการมันจะมีอะไรบ้างเศร้าเดี๋ยวเพจขึ้นมาเศร้าหดหู่ซึมสะเทือนใจง่ายเบื่อหน่ายนอนไม่หลับหงุดหงิดบางคนเนี่ยจะเศร้าหดหู่สะเทือนใจง่ายบางทีฟังเพลงอกหักแบบเดือนนึงก็ยังไม่หายแต่เราจะไม่เป็นละนอนไม่หลับค่ะเนี่ยแต่ถ้าเขาบอกว่านอนไม่หลับเกิน2อาทิตย์หงุดหงิดอยู่ดีๆก็อารมณ์รุนแรงอยู่ดีๆก็อยู่ดีเศร้าสะเทือนใจอย่างนี้นะคะไม่มั่นใจในตัวเองคือเสียความมั่นใจในตัวเองและที่สำคัญมีความคิดอยากฆ่าตัวตายคือโรคซึมเศร้ามันจะมีอาการนึงที่เขาเรียกว่าอาการไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วอะรู้สึกแบบอยากหายวับไปจากโลกไปเนี้ยค่ะแล้วอะไรก็ไม่มาดึงดูดความสนใจได้อีกเลยคือจะไม่สนใจไม่ดึงตัวเองออกมาจากภวังค์ไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เดินไปใกล้ๆเขาแล้วบอกว่าสู้หน่อยนะสู้เราต้องทำได้นี่เขายิ่งฆ่าตัวตายอย่างเลยนะอันนี้ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องใช่ไหมคะมันเหมือนการผลักให้เขาไปสู้แต่เพียงลำพังแบบเนี้ยต้องสังเกตนะคะต้องสังเกตดีๆเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดอยู่ในภาวะที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแล้วอะคือมันจะง่ายมากต่อการแบบ
เขาไม่คิดหรอกว่าเขาฆ่าตัวตายจะเจ็บปวดทรมานอะไรเงี้ยเขารู้แต่ว่าเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้ที่มันเป็นปัญหาแล้วทำยังไงให้หายไปได้จบชีวิตตัวเองสิมีหลายกรณีนะคะที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าสาเหตุหนึ่งก็มาจากโรคซึมเศร้านี่แหละคือคาดว่าเราได้ยินกันบ่อยแล้วในช่วงพักหลังๆนี้ก็มีการรณรงค์มีการให้ความรู้อยู่ที่ว่าจะช่วยเหลือหรือจะดึงมาได้แค่ไหนสังเกตตัวเองเป็นไหมเพราะว่ายาจิตบำบัดหรือรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยมันทำได้หมดนะค่ะแล้วยาเนี่ยทีต้องไปปรึกษาหมอนะไม่ใช่ว่าได้ยามาชุดหนึ่งแล้วคุณก็ไปกินแล้วกินต่อจากนั้นแล้วพอแบบคุณปกติแล้วคุณยังกินอันนั้นอ่ะคุณก็จะล่าเริงผิดปกติอันนี้คืออันนี้เจอกับญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งลืมเปลี่ยนโดสยาไงขำทั้งวันเลยคุณอารมณ์ดีไอเราก็คิดว่าเออก็สนุกดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวมันดีดไปทางอื่นมันก็คือการไม่สมดุลของเคมีในสมองใช่ใช่ใช่เอาอย่างนี้มีสายด่วนกรมสุขภาพจิตค่ะสายด่วนกรมสุขภาพจิตนะคะ1323ค่ะคือหากสงสัยว่าตัวเองหรือว่าคนใกล้ตัวหรือคนที่คุณรักหรือเพื่อนเนี่ยจะเป็นโรคซึมเศร้าก็คือควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหรือสายด่วนกรมสุขภาพจิตก่อนก็ได้ค่ะ1323โทรไปถามเขาก่อนโทรไปปรึกษาก่อนเอออาการแบบนี้เข้าข่ายไหมต้องทำยังไงดีอะไรอย่างนี้ปรึกษาได้จริงแล้วคุณจะแบบรู้สึกว่าเออก็ดีนะแล้วถ้าติดสายพวกนี้เฉยๆติดเองไม่เป็นไรก็อยากโทรนะคะพักก่อนดีกว่าสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาที่คุณพีทลวงโลกและนี่อะไรคะคุณเราอะไรคะคุณเวลาเราทำรายการเราไม่ธรรมดาคุณอะไรคะคุณวันนี้มีตลกอุปกรณ์อีกแล้วดิฉันมีลอตเตอรี่ค่ะมีวิธีการตั๋วคืออะไรเห็นไหมจริงจังวิธีคุยความจริงจังมากไปตบมาอันนี้งวดไหนลอตเตอรี่นี่งวดไหนงวดนี้เลย1กันยายนงวดที่เป็นข่าวเนี่ยแหละเหรอคลาดไปนิดเดียว26กับ36ฉันมีวิธีมาสอนในการตรวจลอตเตอรี่ว่าเป็นลอตเตอรี่จริงลอตเตอรี่ปลอมด้วยกลับมานะพักแล้วต้องกลับมาไม่ใช่พักแล้วไปดูบงดูบอลหายไปหมดล่ะสักครู่เดียวค่ะอย่าลืมเลิฟไลฟ์แล้วก็แชร์ต่อๆกันไปด้วยสำหรับรายการเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปดูเหมือนมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาแต่ไม่รู้ว่าเป็นอินบ็อกซ์ของ News One หรืออินบ็อกซ์ของอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนจะปรึกษาปัญหาหัวใจหรือยังไงก็ไม่แน่ใจหรือถูกหลอกก็ไม่รู้คล้ายๆกับถูกหลอกอันนี้ของเป็นเรื่องไม่มีนะคะค่ะเดี๋ยวว่ากันละกันส่วนคุณผู้ชมอย่าลืมเลิฟไลฟ์แล้วก็แชร์รัวๆด้วยนะคะช่วยกันดูมีการนี้ด้วยดูเป็นเรื่องก็แก้ซึมเศร้าค่ะคุณเบิร์ตบอกก็จริงนะเออใช่ๆก็ดีนะเพราะว่ารายการเราก็แบบว่าสนุกสนานเฮฮากันไปเนาะเดี๋ยวจะตรวจลอตเตอรี่ให้ดูด้วยใช่เดี๋ยวมีตรวจลอตเตอรี่ด้วยแต่ว่าคุณณัฐวุฒิบอกอะไรอ่ะไม่เล่ามีเครื่องจบปะเล่าอะไรอ่ะคืออะไรหรออะไรอยากให้เราเล่าหรือที่เมื่อกี้คุณอะไรนะชลัดถามว่าถ้าไม่ถึง100เราจะจบรายการแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างงี้มั้ยอันนี้ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมทวงความจำหน่อยงงพี่อ้อยพี่ชอดก็มาจริงๆๆเมื่อกี้มีคนอินบ็อกซ์มาดิฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าที่เขาอินบ็อกซ์มาคืออันไหนไงค่ะหรือว่าเพจอื่นเพจอันนี้แหละอันนี้แหละนี่อ๋อมาในนี่อีกอันนึงโอเคอันนึงนึงอันนี้สงสัยดูรายการนี้คุณชูวิทย์เออว่ะเออจริงใช่สับสนป่ะตีแสกหน้าเนี่ยเป็นรายการของ News One มาตั้งแต่ต้องนานแล้วหลายปีแล้วเนาะนานทีเนี้ยคุณชูวิทย์อ่ะแกก็คงชอบชื่อนี้แหละแกก็เอาชื่อนี้ไปใช้เพราะว่ารายการตีแสกหน้าของช่องเนี้ยไม่มีแล้วแต่มันมีเพจที่ชื่อตีแสกหน้ายังใช้อยู่ทีนี้คุณชูวิทย์ก็เลยทำเพจ Facebook เอาไว้ให้คนติดตามรายการก็เลยใช้คำว่าตีแสกหน้า by ชูวิทย์กับชูวิทย์อะไรสักอย่างคือถ้าจะฟ้องคุณชูวิทย์ต้องไปอันนั้นหมายถึงถ้าจะปรึกษาคุณชูวิทย์ได้จริงๆเขาอาจจะตั้งใจจะปรึกษาคุณชูวิทย์ไม่ได้ตั้งใจจะปรึกษาเราก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่นี่ไงปรึกษาคุณชูวิทย์หรือเราแอบเข้าไปอ่านเป็นอารมณ์คนเผือกดีไหมไม่ได้หรอกเขาเป็นเรื่องแบบว่าหลอกโดนหลอกอุ้ยเอองั้นผิดเพจแล้วไปทางนั้นดีกว่าโอ้อย่าเลยสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันค่ะนี่คุณมิ้วบอกมาแล้วนะแว่นมาแล้วนะคะแล้วก็เล่าข่าวไงไม่ให้จบง่ายๆงั้นนัทวุฒิไปตามเซเลนีทิปวลีบรรดาแบบขาเก่าไม่ครบแล้วเดี๋ยวจะเล่าต่อมาที่คุณพีทกันต่อดีกว่าพีทแผงแตกพีทโป๊ะแตกพีท
ลวงโลกอะไรก็ว่ากันไปล่าสุดนะคะที่สภ.โคกคามอำเภอเมืองสมุทรจังหวัดสมุทรสาครค่ะนายธนวัฒน์คำแหงคนหรือว่าพีทอายุ35ปีสรุปง่ายๆก็คือพ่อค้าขายหวยลวงโลก90ล้านบาทอันนั้นนั่นแหละเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.โคกคามเพื่อมอบตัวในข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือว่าปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามพรบ.คอมพิวเตอร์เขาโดน3ข้อกล่าวหานะคะและรวมทั้งข้อหาช่อโกงประชาชนและข้อหาปลอมแปลงเอกสารคือมามอบตัวหลังจากเจ้าหน้าที่กดดันแบบนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยเอาแบบปัจจุบันล่าสุดถูกควบคุมตัวตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกก็คือ48ชั่วโมงที่จะอายัดตัวไว้สอบปากคำเนี่ยนะคะแต่ระหว่างนั้นค่ะต้องนำตัวมาแถลงข่าวอยู่แล้วเพราะว่าประชาชนสนใจคนสนใจตั้งโต๊ะแถลงข่าวประโยคเด็ดวลีเด็ดของนักข่าววันนี้คือไม่มีสักแวบเลยเหรอคะที่รู้สึกว่าโกหกอ่ะและอยากจะแบบขอโทษอ่ะค่ะสักแวบเขาใช้คำนี้สักแวบคือคุณพีทเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าเขาทำเล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมแล้วพอมันเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยมันคือไหลตามน้ำ มันไหลตามน้ำมันก็ลุ่งเลยตามเลยไงแต่ว่าถ้าไปไล่เรียงเนี่ยการกระทำของพี่มันไม่ไหลตามน้ำไงคือพี่ก็แบบวันแรกที่พี่ขายหวยงวดเนี้ยงวดล่าสุดเนี่ยเขาให้ขายสลากนะขายลอตเตอรี่นะงวดล่าสุดคนก็จะไปแห่แห่รอที่แผงพี่แต่เช้าแล้วก็ต่อคิวกันยาวแล้วพี่ก็ยังเซลฟี่กับลูกค้าของพี่มากมายคือมันมีความแบบภาคภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยกับชื่อเสียงแล้วก็ความเชื่อถือที่ได้มาจากข่าวไงนักข่าวเลยถามว่ามันไม่มีสักแวบนึงเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วอย่าลืมนะตอนที่พี่ให้สัมภาษณ์ตอนแรกเนี่ยพี่ก็ไปพาดพิงถึงหวย30ล้านของครูปรีชาใช่ไหมกับแผงเจ๊เกียวใช่ไหมพี่ไปพาดพิงถึงเขาด้วยว่าแบบไม่อยากให้วุ่นวายมันเหลือ30ล้านซื้อสัตว์ดีกว่าจริงจริงแล้วพี่อย่าลืมนะว่าพี่อ่ะพูดว่าแผงพี่เคยมี90ล้านมาแล้วงวดนึงอยู่ท่าหลอมท่าหลอมท่าฉลอมคนแถวนั้นก็เรียกกันท่าหลอมท่าหลอมเป็นลูกค้าอยู่ท่าหลอมนั่นแหละก็สั่งซื้อกันอย่างนี้แหละอันนี้ก็90ล้านรู้สึกว่าจะต้นปีมั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบเฮ้ยพี่เป็นตุเป็นตะมากไงคือพี่ไม่ใช่แค่ไหลตามน้ำเลยตามเลยแล้วไงนะคะแต่ว่าเมื่อเช้าเมื่อสายเนี่ยมาแถลงข่าวก็ขอโทษคือเขาบอกว่าเขาก็กราบขอโทษทุกคนในโลกออนไลน์แล้วก็ทุกคนในประเทศเลยมันเกิดจากความผิดพลาดต้องการจะทำหยอกล้อกันในกลุ่มแต่ก็ไม่รู้ว่าภาพเนี่ยมันหลุดไปได้ยังไงพอหวยออกเสร็จก็ยังไม่รู้ว่ามีข่าวออกเลยจนกระทั่งตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยหนังสือพิมพ์ลงข่าวหน้าหนึ่งตัวเองเนี่ยยังตกใจเลยว่าเฮ้ยออกไปได้ยังไงอะภาพนี้นะคะแล้วมันก็บานปลายแต่เอาจริงๆคุณพีทเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่เห็นพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเสียค่าน้ำมันมาดูมาซื้อสลากมาถ่ายรูปกับผมมันไม่ปลื้มตรงนั้นเลยนะมันอยู่ในจิตใต้สำนึกว่ามันไม่ใช่ อยากจะออกมาขอโทษที่ติดตามผมขอโทษจากใจจริงต่อไปนี้ผมจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วหรือว่าเล่นอะไรกับผมหรือว่าเล่นอะไรเนี่ยผมก็จะระมัดระวังให้มากขึ้นนะคะแล้วก็นักข่าวก็ถามว่าแล้ววันที่ไปออกรายการคือเขาก็เดินสายออกรายการนะออกรายการทีวีเนี่ยช่วงที่แบบมีน้ำตาไหลแล้วก็หันหลังให้กล้องเนี่ยตอนนั้นคิดอะไรอยู่คุณพีทเขาก็บอกว่าไม่ขอพูดอะไรมากแล้วมันเป็นเรื่องของอารมณ์สองขั้วอยู่ในใจมีอารมณ์สองขั้วนะแล้วก็นักข่าวถามถึงเรื่องคุณอัจฉริยะด้วยที่เป็นคนออกมาเปิดโปงเรื่องนี้ค่ะคุณพีทเขาบอกว่าก็ไม่เคยรู้จักกันส่วนตัวหรอกก็ฝากถึงนายอัจฉริยะว่าเป็นคนที่โอเคคนหนึ่งเลยนะน่ายกย่องแต่ตนก็รู้ในใจอยู่แล้วถึงนายอัจฉริยะไม่ออกมาพูดเนี่ยก็ต้องมีส่วนนี้สักวันคือเหมือนก็แบบไม่ออกมาแฉนะต้องมีสักวันที่เราคงต้องออกมายอมรับว่านี่เขาแฉเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขอโทษจริงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะไหลขนาดนี้จะออกมายอมรับผมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไงเนี่ยเห็นไหมคุณเรนูบอกว่าเอ้ยขอโทษจริงใจอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าพี่ไม่ใช่สุนัขเน่านะพี่จะได้ไหลตามน้ำนะคะนั่นแหละคือเรื่องราวที่พี่วางเอาไว้ถึงขนาดว่าขับรถเอาหวย90ล้านไปให้เขาถึงสนามบินอะไรเงี้ยมันดูถ้าพี่จะพูดเล่นมันก็ดูสมจริงสมจังไปมั้ยคือถ้าคนจะปฏิเสธนะสมมุติว่าอ่ะทำเล่นแล้วก็ส่งให้เพื่อนใช่ไหมแล้วหลุดออกมาเนี่ยพอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยหนังสือพิมพ์ลงหน้าหนึ่งมันต้องออกมาบอกแล้วว่า
เฮ้ยไม่อ่ะไม่ใช่คือถ้าบอกตั้งแต่ไม่ใช่ต้องแต่ตอนนั้นนะก็จบว่าไม่อันนี้ผมทำเล่นทำปอมๆขึ้นมาเล่นขำๆกับเพื่อนเพราะว่ามันเคยมีเคสนะที่หลานกับยายอ่ะหลานหลอกยายอ่ะหลานแบบเอาลอตเตอรี่แล้วก็มาเขียนอันนั้นอันนั้นคือแบบปอมชัดไงปอมชัดเลยแล้วก็หลอกยายว่ายายแล้วก็ส่งในกลุ่ม family อ่ะกลุ่มครอบครัวว่ายายนี่เราถูกรางวัลที่1อะไรอย่างเงี้ยดียายไม่หัวใจวายตอนนั้นน่ะคือจบเพราะว่าเค้าก็บอกว่าสลากไม่จบฉันจำได้กองสลับไม่จบนี่กองสลับจะไปจับยายแล้วจะบอกจับยายกับจับหลานด้วยแล้วจะบอกว่าตอนนี้นะก็ไม่มีคนอยากจบกับกองสลากเหมือนกันเพราะยังไงคุณอัจฉริยะเนี่ยเขาก็เอาต่อนะเขาไม่ยอมเขาต่อฝั่งของตัวของพีทเนี่ยก็อย่างที่บอกไปโดน3ข้อหาถูกควบคุมตัว48ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวไล่เรียงกันไปว่าจะมีอะไรบ้างนะคะแต่คุณอัจฉริยะบอกว่างานนี้เนี่ยมันต้องเล่นไปให้ถึงยี่ปัวคุณอัจฉริยะบอกเอาไว้เลยว่าเฮ้ยมันแปลกอยู่หลายเรื่องแปลกอยู่นั่นแหละแปลกจนแบบหลายคนงงไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราเล่าให้ฟังกันตั้งต้นรายการว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณพีทเนี่ยถึงได้มีการตกแต่งภาพลอตเตอรี่เป็นการตลาดหรอเป็นการวางแผนล่วงหน้าแน่ๆอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินหน้าเอาผิดกรณีนี้แบบไม่ลดละค่ะบอกว่าเพราะว่าช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาตั้งคำถามพีทได้ลอตเตอรี่มาจากใครจำนวนมากขายได้วันละหลายบาทมีกำไรมากถึง 200,000 บาทต่อวันรวมแล้วมีลอตเตอรี่ในมือมากถึง 5,000 ฉบับมีเงินจากไหนมาซื้อมากขนาดนั้นถ้าไม่มีคนร่วมขบวนการแผงนี้ขายเดียวมายัดให้พีทขายแผงนี้ขายเดียวมายัดให้พีทขายมันมีโควต้าไม่ใช่หรอใช่จับตากลุ่มยี่ปั๊วให้ดีเพราะถ้าไม่มียี่ปั๊วพีทก็คงไม่สามารถนำสลากมาขายได้จำนวนมากขนาดนี้ซึ่งส่วนตัวของพีทเองทำได้แค่เพียงซื้อผ่านตู้ออนไลน์เท่านั้นไม่ใช่หรอแล้วจุดที่บอกว่าเป็นขบวนการอีกส่วนหนึ่งคือปกติคนขายลอตเตอรี่เขาจะวางขายได้วันที่7ของทุกเดือนแต่ในพีทสามารถขายได้ตั้งแต่วันที่3และวันที่4ของเดือนกลัวประชาชนจะถูกหลอกหลงเข้าไปในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของพีทแต่สี่คุณอัจฉริยะจึงต้องออกมาทำแบบนี้ซึ่งกรณีนี้ไม่ต่างจากกรณีของเรวดีหาแก้วคนที่อ้างว่าถูกหวยต่อเนื่องกัน30ล้านบาทเพราะการที่พีทอ้างว่าถูกหวยต่อเนื่องในแผงลอตเตอรี่ของตัวเองจึงกลายเป็นการเชิญชวนให้คนอื่นเขาสนใจจากสถิติการถูกหวยไม่มีทางเป็นไปได้ดังนั้นถ้าปล่อยเอาไว้คนจะหลงเชื่อในกลอุบายของเขาแล้วก็จะเกิดการลอกเลียนแบบค่ะคือเรื่องโควต้าสลากของพีทเนี่ยเข้าใจว่าพีทเนี่ยไปรับมาจากแม่ค้าหรือว่ายี่ปั๊วแผงที่รายใหญ่ที่สี่แยกคอกวัวเพราะว่าตอนนี้คือนักข่าวเนี่ยเขาตามไปทางบ้านพีทที่สมุทรสาครตามไปทางบ้านพ่อแม่พีทที่เลยใช่ไหมแล้วก็ไม่เจอปรากฏว่าเพื่อนบ้านนี่ก็บอกว่าแม่เดินทางเข้ากรุงเทพแล้วเอาเงินไปจ่ายให้พีทเพราะมันมีกรณีที่นางบุญเรืองดอนกระโทกซึ่งเป็นยี่ปั๊วรายใหญ่ที่สี่แยกคอกวัวเนี่ยค่ะเขาไปแจ้งความไปที่สนชนะสงครามแล้วก็ไปแจ้งความที่สมุทรสาครด้วยว่าพีทเนี่ยไอ้งวดล่าสุดที่พีทเอาไปขายเนี่ยพีทมาเอาสลากของเขาไป140ชุดแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายเป็นเงินจำนวน 210,000 บาทใช่ไหมคะซึ่งปกติเนี่ยเขาก็บอกว่ายี่ปั๊วเนี่ยรายเนี้ยบุญเรียงเนี่ยเขาก็บอกว่าพีทก็จะเอาไปแบบนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวพอขายเสร็จแล้วถึงจะโอนค่าหวยมาให้ค่าสลากมาให้แต่ว่าพอครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนทุกครั้งเนื่องจากว่าพีทโดนจับเขาเรียกว่าอะไรนะโดนจับผิดโดนจับโกหกได้แล้วพีทก็หายตัวและไอ้เงิน 210,000 บาทค่าสลาก140ชุดเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเจ๊บุญเรียงเลยเจ๊บุญเรียงก็เลยไปแจ้งความไปแจ้งความเสร็จแม่ของพีทเนี่ยก็เลยโอนค่าสลาก 210,000 บาทมาให้เจ๊บุญเรียงเจ๊บุญเรียงก็เลยต้องตุเรงไปถอนแจ้งความอีกก็คือเหมือนกับว่าพีทเนี่ยน่าเป็นคนที่มารับจากแผงของเจที่คอกวัวเนี่ยแหละนะคะอันนี้คือหนึ่งเรื่องส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของคดีของพีทเนี่ยเท่าที่ฟังเขาให้สัมภาษณ์นะเมื่อตอนเย็นแต่ไม่รู้อะว่าในระหว่างตอนเนี้ยเขาก็ยังถูกสอบสวนอยู่นะถูกควบคุมตัวแล้วก็สอบสวนอยู่เนี่ยพีทจะมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรเท่าที่ฟังเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยหนึ่งคือเขายังภาคเศษอยู่เขายังบอกว่าเขาอ่ะไม่ใช่เป็นคนเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์คือตัวเองอ่ะปลอมแปลงเอกสารไหมใช่อันนี้ใช่ไหมแล้วก็ขายสลากเกินราคาเดี๋ยวต้องดูหลักฐานช่อโกงไหมก็ว่ากันไปแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้ที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนเอาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นคนโพสต์เองไม่ได้เป็นคนโพสต์นี่ตำรวจก็เลยบอกว่าโอเคก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะให้การภาคเศษว่าจะ
ปฏิเสธอย่างไรยอมรับอย่างไรนะคะก็เลยไม่ได้มีการนำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็ยังต้องสอบสวนกันต่ออีกคืนนี้ว่าจะเอาว่าจะให้การอย่างไรสำหรับพีทค่ะตัวพีทเองเนี่ยนะคะข่าวของพีทเนี่ยมันน่าสนใจในหลายเรื่องเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหวยชุดจำได้ไหมว่าบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีหวยชุดนะไม่มีจัดกันเองใช่แก้ไขปัญหาหวยชุดก็คือใช้วิธีเนี่ยออนไลน์โควต้าออนไลน์ใช้ลายย่อยเพราะเราต้องลื้อ5เสือกองสลากจำได้ไหมค่ะลืบไม่มีประเทศนี้ไม่มี5เสือกองสลากมันจากไหนไม่มีทุกคนต้องมาที่ต้องมาที่สลากกองสลากถึงขนาดว่ากองสลากเนี่ยถ้าปัญหาหวยชุดมันมีมากนักเดี๋ยวกองสลากจัดหวยชุดเองจำได้ไหมใช่แล้วเรื่องมันก็เงียบไปยังไม่ได้บอกเลยว่ากองสลากจะจัดหวยชุดอะไรยังไงเพราะนั้นลายย่อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ๊เกียวเคยพูดว่าปั๊วในรั้วกองสลากนั่นแหละเป็นคนจัดชุดจัดได้หรอผิดกฎหมายดิถูกปะรวมสลากไม่ได้นะแต่เนี้ยเจ๊บอกว่าพีทอ่ะนำลอตเตอรี่ไป140ชุดนี่คือหมายความว่าไง140คือถ้าไม่ได้จัดชุดนะ uh-huh. เป็นชุดนะ uh-huh.ก็แล้วไปร้อยคุณกองทองรับ140ใบเจ๊ไปรวบรวมรายย่อยมาให้ก็แล้วไปนั่นคือก็ว่ากันไปถูกปะแต่ประเด็นก็คือว่าคุณเห็นภาพไอ้นี่ไหมโปสเตอร์อันใหญ่ตะกี้ปะร้านไหนไม่รู้อะรับจัดจองหวยชุดไม่ใช่ไปดูกล้องวิดีโอหวยชุด30ใบ20ใบ15ใบเหรอเออเนี่ยนู่นพูดรูปจัดก่อนหาก่อนหาก่อนเอาไม้ล่วงเลยเห็นไหมอากองสลากมาทำอะไรเนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลหวยชุดจองหวยเล่มหวยชุด30ใบ20ใบ15ใบมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยโทรมาดึกแล้วพี่ไม่รับจองแน่หรือเปล่ามันจัดไม่ได้ไม่หรอและนี่คือแน่นอนคอกวัวก็อยู่ในรั้วกองสลากกันแหละเออเสร็จแล้วว่าเราถามใครก็ไม่มีใครตอบเราหรอกค่ะเนี่ยค่ะมาดูว่ากองสลากแล้วจับลายย่อยขายเกินราคาใช่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 พวกขายเกินราคาก็โดนจับไปจากกรณีนี้นะคะจากกรณีนี้ทางด้านนายธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวภายหลังจากนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ยื่นหนังสือต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ประสานนำข้อมูลไปให้กับสภ.โคกขามในการตรวจสอบรวมถึงกำลังพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องฮะเบื้องต้นในประเด็นของการจำหน่ายสลากเกินราคา80บาทเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดำเนินการจับกุมดำเนินคดีได้เลยมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนประเด็นการรวมชุดจากการตรวจสอบไม่พบว่านายธนวัฒน์หรือว่านายพีทเนี่ยอยู่ในรายชื่อโควต้าหรือลงทะเบียนจองซื้อกับสำนักงานสลากจึงไม่สามารถตัดสิทธิ์นายพีทได้แต่สำนักงานสลากจะตรวจสอบเพิ่มเติมไปถึงเจ้าของสลากรวมชุดดังกล่าวว่าเป็นใครใครเป็นเจ้าของเพื่อนำไปสู่กระบวนการลงโทษทั้งการตัดโควต้าหรือตัดสิทธิ์จองซื้อพร้อมขึ้นบัญชีดำไปตลอดชีวิตเลยสำหรับกรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งประเด็นที่สำนักงานสลากว่าทำไมไม่ออกข่าวตั้งแต่แรกล่ะว่ามันไม่มีคนถูกหวย90ล้านจริงตั้งแต่ตอนคือมาช่วยไขให้สังคมกระจ่างแบบตอนนั้นบอกไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไปปล่อยให้มันเลยเถิดมาขนาดนี้นายธนวัฒน์ขอชี้แจงว่าตามข้อมูลที่เป็นข่าวออกมาไม่มีการระบุชื่อบุคคลที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้ถูกรางวัลอีกทั้งตามหลักการผู้ถูกรางวัลสามารถทยอยขึ้นรางวัลได้ทีละ 2-3 ใบหรือแบ่งให้ญาติให้คนสนิทมาขึ้นรางวัลแทนจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นรางวัลใหญ่จริงหรือไม่และที่สำคัญข้อมูลการถูกรางวัลลอตเตอรี่เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ปกติสำนักงานสลากจะไม่เปิดเผยอยู่แล้วยกเว้นเจ้าของรางวัลอยากจะเปิดเผยเองค่ะค่ะจบข่าวแยกย้ายตัวถั่วดีกว่าเออคือนี่แหละพอพีทเนี่ยทำปลอมขึ้นมาใช่ไหม มันก็เลยมีข้อสังเกตว่ามีการตั้งคำถามว่าอ้าวเราจะรู้ได้ไงเราจะตรวจยังไงว่าของจริงของปลอมเพราะว่าไอ้ที่แบบทำเล่นขำๆก็มีไอ้ที่ทำปลอมจริงแล้วเอามาขายก็มีเป็นข่าวดังมาแล้วเมื่อหลายเดือนเนี่ยว่าแบบเฮ้ยระวังสลากปลอมนะอยู่ที่นี่ที่นี่บอกพิกัดมาเลยว่าจะไปขายแถวไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมน้ำเดือดเออเดี๋ยวเราต้มเดี๋ยวเราต้มให้ดูเพราะว่าคนน้ำอ่ะคนที่เขาขายหวยอย่างจริงจังเขาบอกว่าค่ะไปตะเขาเอาน้ำด้วย
ใช่แม่บ้านยังไม่ชักปลั๊กออกไปดูไปกดกระดาษเมื่อส่องกับแสงสว่างหรือไฟสีขาวจะมีลายน้ำเป็นรูปนกวายุพักปรากฏในเนื้อกระดาษลักษณะสีขาวทาทูโทนกระจายทั่วฉลากอ้าวไหนล่ะเอ้ยมาละเฮ้ยเนี่ยไฟวาบไหมไฟวาบอะไรเนี่ยจริงจังเลยดีเขาอุตส่าห์เอามาไปดูอันนั้นดูนี่ของเราสนุกกว่ามีไหมไม่เห็นอีกสงสารจังเลยอ่ะสงสารคนดูเห็นปะคือต้องเอาไฟส่องเห็นยังใช่ไหมเอาไฟส่องไฟส่องเห็นไหมเขาบอกจะมีกลมๆเหมือนลายวายุพักอยู่ไหนอ่ะเห็นนะเป็นลายน้ำเหรอใช่เป็นลายส่องดูอ๋อใช่มีกลมๆเป็นลายวันนี้ไงลายวายุพักอยู่ตรงนี้เห็นกลมๆนี้ปะไม่ได้นะแล้วเหมือนมีนกอ๋ออ๋อเออกลมๆมันนี้นะคะถ้าไม่ส่องก็จะไม่เห็นใช่ไหมถ้าดูตาเปล่าใช่เออถ้าดูตาเปล่าไม่เห็นใช่ส่องกับแสงสว่างหรือไฟสีม่วงจะเห็นเส้นไหมเส้นไหมจะพาดผ่านตัวเลขเรืองแสงเขาบอกว่าถ้าปลอมสมมุติไปทำไหมปลอมนะดูจากอันนั้นก็ละเล่นกันเองก็ได้มันจะเป็นนี่มันจะเป็นเห็นไหมเห็นไหมปะมันจะอยู่ใต้ตัวเลขมันไม่มีทางอยู่บนตัวเลขได้อ๋อมันจะไม่ไปคล้อมตัวเลขมันจะไม่ไปคล้อมตัวเลขนี่เป็นไหมนี่มันจะถูกสอดเหมือนถูกสอดอยู่ข้างใต้มันมากับกระดาษแล้วตัวเลขพิมพ์ไปที่หลังอะแต่คนส่วนใหญ่ที่ปลอมมันจะเป็นไอ้นี่มันจะเอาไปไว้บนตัวเลขนะคะ อีกอันนึงก็คือหมึกจะเป็นแอนตี้ก๊อปปี้คือหมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขสีส้มเพื่อป้องกันการปลอมแปลงมองด้วยตาเปล่าจะมีสีส้มสว่างนี่เขาบอกว่าจะมีลายพาดเห็นลายพาดไหมกองทองเห็นลายพาดไหมไหนเนี่ยให้เขาไปดูตรงนู้นกันปะเราดูกันสองคนก็ได้นี่เห็นไหมเป็นเส้นๆไหมเห็นเส้นไหมเห็นเส้นเป็นตารางไหมอ๋อเห็นไหมเห็นเส้นส้มๆไหมเออที่มันพาดตัวเลขเห็นปะมันจะพาดแบบค่อมเลขพอดีเลยไปหามาดูกันเอาเองนะนั่นนะให้ดูในนั้นและอันเนี้ยเห็นชัดเขาบอกว่าหมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขบนสลากเมื่อโดนน้ำจะไม่ละลายอันนี้ง่ายสุดอย่าเพิ่งว่าวามเธอตรวจรางวัลหรือยังเกิดมาเป็นรางวัลที่1ขึ้นมาน่ะ1กันยายนฮะเออๆเขาบอกว่าถ้าเป็นกระดาษกองสลากของจริงนะคุณผู้ชมมันจะไม่เปื่อยเลขจะไม่เลอะถ้าโดนน้ำร้อนหมึกจะไม่ละลายอะไรอย่างเงี้ยหรอเพื่อคนดูต่อให้รางวัลที่1ฉันก็ไม่แคร์อย่าอะไรมันตรวจแล้วฉันเลอะจมสิรออะไรเออเขาบอกว่านี่น้ำร้อนเนี่ย100องศานะเห็นควันมั้ยมันจะไม่มีทางเปื่อยและตัวเลขมันจะไม่ละลายด้วยชงเป็นกาแฟชนะเฮ้ยมันไม่เปื่อยจริงว่ะไหนดูดิมันไม่เปื่อยแต่มันขาดแน่นอนแต่มันไม่เปื่อยจริงเออมันไม่เปื่อยจริงหมึกไม่ละลายหมึกไม่ละลายหมึกไม่ละลายเลขยังอยู่เอ้ยรูปไม่ละลายจริงด้วยไม่ติดมือใช่เนี่ยเออไม่ติดมือแล้วตัวกระดาษอ่ะตัวเดี๋ยวเขาแอบฉีกเลยได้มะแต่มันก็ไม่ถูกแต่ถ้าฉีกมันก็คงขาดมันฉีกมันขาดแต่มันไม่เปื่อยไงเออแล้วเลขไม่ละลายจริงด้วยคือแล้วยังไงพอเจอไหมคะแม่ค้าขาขอจุ่มน้ำหน่อยโอ้ยโดนแม่ค้าคงมารวมกันตบตอนนั้นแหละกระดาษมันไม่เปื่อยจริงด้วยแล้วเลขมันก็ไม่ละลายเนี่ยถูมันก็ไม่ละลายเห็นไหมโอ้ดีอย่างนี้ต่อให้ถ้าใบนี้มันถูกรางวัลที่หนึ่งนะเธอก็ไปขึ้นเงินได้เพราะว่ามันไม่ละลายลองแห้งต้องคนโบราณให้เอาไปไว้ในองค์ข้าวสารนะประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะคะส่วนน้องชายเอากระแสสั้นๆก่อนไปที่น้องชายก็หลานชายบอกว่าคุณพีทอ่ะเป็นคนดีไม่เคยทำเรื่องเสื่อมเสียเอาจริงๆนะคือพ่อแม่พี่น้องในญาติพื้นที่เนี้ยของที่เป็นข่าวเนี่ยไม่ลงอำเภอไม่ลงบ้านเลขที่ด้วยโอ้โหเอาลงเถอะจริงๆต้องเบอร์หน้าเขานะเนี่ยเอาลงคือเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคือตอนนี้กลายเป็นว่าคนในหมู่บ้านหรือกระทั่งอย่างกระทั่งคนอื่นก็จะรู้สึกว่าไม่ซื้อหวยกับเจ้านี้แหละหมู่บ้านเขาขายหวยนะใช่ใช่ในพื้นที่นั้นขายหวยก็รู้สึกไม่ซื้อและเดี๋ยวโกงเราไม่มีเลขหรอกอะไรเงี้ยเขาก็เดือดร้อนเพราะทำอาชีพขายหวยกันใช่ใช่เขาก็บอกว่าพี่ชายไอ้ลูกพี่ลูกน้องเขาสู้ชีวิตเดินขายเป็นคนดีไม่เคยทำเรื่องเดือดร้อนซึ่งก็จริงเราไม่รู้หรอกว่าคนเรามันจะพลาดวูบวาบตอนไหนอะไรยังไงเหมือนสินแสเป็นหนึ่งอะตอนเนี้ยสินแสเป็นหนึ่งนะกลายเป็นว่าเพจ CSI LA อ่ะเขาตอนนี้แชร์กันใหญ่เลยนะเรื่องนาฬิกาแหวนเพชรแล้วก็ตู้หูเพชรของสินแสเป็นหนึ่งอ่ะแพงกว่าของบิ๊กป้อมอีกเอาจริงริชาร์ดมิลบิ๊กป้อมเนี่ยดูจนไปเลยอ่ะในเพจนั้นอ่ะของสินแสเป็นหนึ่งนี่บอกเลยนะว่า
นู่นไม่ธรรมดาใช่คือมาจากเพจจอมจับผิดนี่แหละค่ะ CSI LA เขาก็โพสต์คือเอาภาพของซินแสมาแล้วก็ไปสังเกตเห็นนาฬิกานาฬิกาเนี่ยยี่ห้ออูลิสนาแดงเป็นนาฬิกาสวิสนะคะคือคนไทยอาจจะไม่คือไม่ได้เป็นที่แพร่หลายในคนไทยเท่าไหร่แต่ว่าคนที่แบบคลั่งไคล้นาฬิกาเขาก็จะรู้จักกันว่ามันก็จะเป็นอีกแบรนด์นึงที่แบบว่าต้องมีอะไรอย่างเงี้ยดูของจริงคือรุ่นนี้เนี่ยเพจ CSI LA บอกว่าราคาสูงถึง13ล้านบาทหรือประมาณ 450,000 เหรียญ13ล้านบาทด้วยกันนะคะแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดอะเพราะว่าเดิมทีไออูลิสนาแดงเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่ทำขึ้นมาสำหรับนักดำน้ำบ้างเดินเรือบ้างนั้นรุ่นที่คลาสสิกที่ต้องมีคือจะต้องแบบมีคำว่ามารีนอะเดินเรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมีตราสมออยู่ที่นาฬิกาแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ใช่จ้ะรุ่นนี้เป็นสิงสาราสัตว์ชื่อว่ารุ่นซาฟารีมินิสรีพีเตอร์ซึ่งเราเข้าตอนแรกเราก็ว่าทำไมสิงสาถึงเรื่องนี้เราเข้าใจว่ามันดูเป็นลูกสิงสาราสัตว์อะดูเป็นนักสัตว์อะนี่เราคิดเองนะแต่นักสัตว์ไม่มียีราฟนะไม่มีนกกระยางช้างน้อยก็ไม่มีคือเขาคงไม่รู้ล่ะอาจจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดอะไรอย่างนี้ไงหรืออาจจะแบบเป็นคือเขาเป็นอาจารย์ของลูกศิษย์เยอะก็เป็นไปได้ว่าเปลี่ยนลายเซ็นหรือเปลี่ยนเบอร์ให้เขาแล้วทำให้ชีวิตเขาแบบพุ่งละพุ่งขึ้นใช่ลูกศิษย์อาจจะแบบคือเขามีลูกศิษย์ตั้งแต่ธรรมดาเซเลบดาราไปจนถึงเอางี้นะเจ้าสัวเนี่ยเจ้าสัวอะไรอย่างงี้และการที่สมมติว่าเจ้าสัวจะถอดนาฬิกาให้สักเรือนอันนี้ไม่ได้เข้าข้างสินแสเป็นหนึ่งนะถอดนาฬิกาให้สักเรือนไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกนาฬิกาเพื่อนมีเพื่อนยังให้ยืมเลยที่เขาชี้แจงกันอยู่เพราะฉะนั้นคือสินแสก็ทำงานมานานใช่ไหมแล้วเรื่องแบบความศรัทธาของคนมันตีมูลค่าไม่ได้จริงถูกต้องคือแล้วอย่างแหวนเพชรตุ้มหูเพชรอะไรอย่างเงี้ยแล้วสินแสคือสินแสไม่จำเป็นต้องไปแจกแจงบัญชีทรัพย์สินให้ใครไปไงเพราะไม่ได้รับเงินเดือนแบบจากภาษีเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกคนนึงไม่ใช่ไงอีกคนนึงเขาไม่ได้แจกแจงบัญชีไงแต่ว่าใส่กันไป20กว่าเรือนอะไรอย่างเงี้ย มันก็ต้องแล้วแต่ความเชื่อของนี้มันก็พูดยากอะแล้วเอาจริงๆนะคือถ้าจะพลาดสำหรับสินแสเป็นหนึ่งคือออกตัวแรงเร็วไปหน่อยเร็วแล้วก็ไปให้อะไรอย่างนี้แต่เราเชื่อนะว่าก็ยังเชื่อเหมือนที่เคยบอกว่าเหมือนที่คุณกรองทองพูดเลยคือสังคมมันโหยหาคนดีอ่ะใช่แล้วพอมันมีคนดีสักคนโผล่มาแล้วเอางี้พี่พีจะบอกว่าพี่พีแบบปล่อยเลยตามเลยเรื่องพี่พีมันก็ดูน่าเชื่อถือเป็นเรื่องเป็นราวเกินไงพอยิ่งให้สัมภาษณ์ก็ยิ่งเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยคนก็รู้สึกแบบเฮ้ยโอมีคนที่แบบไม่เห็นเงิน90ล้านในสายตาว่ะใช่เราล้านเดียวก็ไปแล้วว่ะแล้วนี่90ล้านพี่ตัดใจไงวะถ้าเราสมมุติว่าเราเป็นสมมุติเราเป็นสินแสเป็น1แบบกลางๆเลยนะไม่ได้เข้าข้างว่าแกเคยดูประวัติหลังแกเป็นยังไงแกดูถูก5ผิด5สมมติก็ไม่ต้องหรอกเรายังจะไปขอแอดไลน์เลยถูกเราหวังรวยไงจะไปซื้อหวยเขาไม่แพงเผื่อเขาส่งเลขมาให้เราแต่อันเนี้ยเขาอาจจะแบบว่าในสังคมมันมีคนดีเหมือนกันเว้ยใช่ต้องให้กำลังใจต้องให้กำลังใจคนดีอะไรอย่างเงี้ยก็คงออกตัวแรงเหมือนเราเนี่ยแหละก็คงไม่ได้แบบไม่นางก็คงไม่ได้เลวร้ายหรือเป็นแบบอันนี้นะขอโทษนะไม่ได้ว่าสินแสนะแต่ว่าคนเขาก็พูดกันถึงขนาดว่าสินแสก็มาล่อสินแสดูดวงตัวเองบ้างมันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาดูลายเซ็นกับเบอร์โทรศัพท์สงสัยเบอร์โทรศัพท์รอบนี้ไม่อยู่กับตัวเองเอาเถอะแกก็ไม่ได้แบบไปหลอกลวงไม่ได้อยู่ในขบวนการคุณพีชน่ะค่ะก็ปล่อยแกไปคนเรามันก็ต้องพลาดบ้างแหละค่ะพักดีกว่าสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาดูคนพลาดอีกสักคนละกันคนพลาดเนี่ยเราต้องซ้ำเติมไม่ใช่ดูเป็นอุทาหรณ์เราต้องใส่เกียร์ R ทับมันไม่ใช่หรอคือเรานะถ้าเราได้แบบไอ้ใบขับขี่คือนะเราจะไม่โพสเราจะไม่ทำเหมือนพี่เก่งเดี๋ยวกลับมาเล่าสักครู่เดียวสักครู่ค่ะเป็นเรื่องช่วงสุดท้ายกันนะคะอย่าลืมใน Facebook Live News 1ค่ะ Love Live แล้วก็แชร์รัวๆต่อๆกันไปด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องของคุณเก่งเกียร์อายฉันไปแสดงความเสียใจกับช่างหน้าช่างผมของดิฉันดีกว่าทำไมอ่ะแอปพลิเคชันที่บายบายยุติการให้บริการในประเทศไทย30กันยายนนี้นะจ๊ะ Talk 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 เราไม่เคยเห็นแต่ B Talk อ่ะเราเคยเห็น
แล้ว B Talk นี่เป็นข่าวหลายครั้งแล้วนะว่าโดนหลอกเหรอใช่ว่าโดนล่อลวงไปเป็นเหยื่ออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่แต่ที่เขาจะยุติอ่ะก็ไม่ได้นี่นะไม่ใช่เพราะเขาเพราะแบบเขาเป็นข่าวหรือเป็นประเด็นคือมันก็จะมาแล้วก็ไปของมันเป็นปกติเป็นไปตามวงจรชีวิตของตัวเองใช่ใช่เขาก็ตัดสินใจนะคะที่จะไม่ให้บริการในประเทศไทยแล้วโดยเฉพาะฟังก์ชันไลฟ์พอไลฟ์เขามีดีเจของเขาเขาคงสู้แอปใหม่ๆไม่ได้จริงๆถ้าเป็นทอล์กนะคะจะยกเลิกช่องทางการติดต่อคือ30กันยายนนี้ส่วนฟังก์ชันไลฟ์ของ B-Talk นะคะก็30กันยายนฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆยังคงใช้บริการได้ตามปกติอ๋อเขย่าได้ปกติเงี้ยหรอมีรู้สินะคุณไม่เคยใช้ชิมล่าก็ไม่รู้สินะนะคะแล้วก็ระหว่างนี้จนถึงการยุติให้บริการยังสามารถใช้บริการติดต่อทีมงานในอินบ็อกซ์เพจ B-Talk Thailand ได้นะคะก็ไอ้ทอล์กที่เป็นลูกพึ่งเนี่ยแหละนี่เห็นไหมคนก็ไปใช้กันเยอะอยู่นะคุณโอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีแบบแอปอื่นมีแอปอื่นที่แบบโอ้กว่านี้เยอะนะใช่ดิฉันวันนั้นดิฉันนั่งดูรายการวาเลนตี้ที่คุณมดดำทำแชร์มีน้องคนนึงหารายได้ได้จากการเป็นดีเจอ่ะในไลฟ์แอปพลิเคชันอ่ะคือเขาก็ไม่ได้คืออันนี้แยกก่อนนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไปนั่งแบบเล่นกีตาร์หรือแบบแต่งตัวว่าหวามหน่อยหรือแบบนั่งคุยกับคนที่แบบอยู่ในโทรศัพท์อ่ะทำไมอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูไม่มีอะไรทำเหรออะไรเงี้ยขออะไรได้เดือนเป็นแสนเลยนะคุณแล้วเขาก็ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูนะใช้วิธีแบบสมมุติว่าดิฉันชอบเขาใช่ไหมดิฉันก็ซื้อดอกไม้ในแอปพลิเคชันประมาณแบบ50ดอกเสียกี่คอยก็ว่าไปแล้วก็ส่งดอกไม้ให้น้องเขาอะไรเงี้ยน้องก็จะได้ส่วนแบ่งจากดอกไม้ที่คนนั้นส่งมาให้เหรอเรามาเหนื่อยทำอะไรกันอยู่เนี่ยใช่ถูก เขาได้รายได้เดือนเป็นแสนเลยนะคุณใช่เอาไหมเดี๋ยวฉันบอกให้ว่าแอปอะไรเดี๋ยวและแอปมันแต่งหน้าให้ด้วยนะจริงดีใช่มันดีตรงนี้โอ้ดีตรงนี้เนี่ยโลกมันเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าที่มาแอปพวกนี้มันดังเพราะอะไรป่ะคนโหยหาเพื่อนและคนเหงามันเหงาคุณสังคมมันเหงาแต่ไม่กล้าออกไปที่อื่นไม่รู้จะไปเจอใครสร้างตัวตนปลอมๆที่มันดูดีหน่อยหรือว่าตัวตนปลอมๆที่เรากล้าเปิดเผยในโลกโซเชียลดีกว่าค่ะนี่ไงโซเชียลมันน่ากลัวแบบเนี้ยแหละเก่งเกียร์อาเนี้ยแหละค่ะเนี่ยค่ะก็จากกรณีของเก่งเกียร์อาจำได้ใช่ไหมคะจำได้ค่ะนายพัทรศักดิ์เทียมประเสริฐค่ะที่ไปขับรถตัวเองเนี่ยขับรถวีโก้ถอยหลังชนรถยาริสข้างหลังแต่ว่ามาโวยวายว่านี่ขับรถชนเรานู่นนี่นั่นแต่ว่าภาพมันฟ้องจนแบบโอ้โหจนตอนนั้นเนี่ยโดนเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่แล้วก็รีบรถกระบะแล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหาย 170,000 บาทค่าเสียเวลาวันละ250บาทรวม45วันนะคะศาลตัดสินจำคุก3เดือน15วันภายหลังจากพัทรศักดิ์ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด 15,000 บาทขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีศาลพิจารณาคำร้องและหลักทรัพย์จำเลยอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยโดยตีราคาประกัน 15,000 บาทล่าสุดเนี่ยเก่งโพสต์รูปกับตัวเองถือใบขับขี่ด้วยใบหน้ายิ้มร่าผ่าน Facebook นะคะพร้อมกับระบุว่าคุ้มค่ากับการรอคอย2ปี8เดือนใครดีกับเราเราก็จำใครเลวกับเราก็จะรอดูผลกรรมมันครับนี่ละฮะพี่จะโพสเพื่อคือได้มาเงียบๆแล้วก็ขับรถเงียบๆไปก็ดีแล้วแล้วใช้ชีวิตปกติของตัวเองก็มาก็ดีแล้วค่ะมาทำแบบนี้ก็ร้อนสิไม่ได้ร้อนธรรมดาด้วยร้อนขนส่งด้วยนะจ๊ะทางรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะคะนายกมลบูรณพงศ์ค่ะบอกว่าในดีเจเก่งเนี่ยได้คัดสำเนาใบรับรองผลคดีถึงที่สุดของศาลแขวงพระนครเหนือมายื่นที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อขอคืนของกลางหรือใบขับขี่ที่กรมการขนส่งได้ยึดเอาไว้โดยเจ้าหน้าที่กรมพิจารณาเบื้องต้นและคืนใบขับขี่ให้กับดีเจเก่งแต่เนื่องจากใบขับขี่เดิมเนี่ยมันเป็นกระดาษกรมการขนส่งทางบกใจดีไงเลยออกใบขับขี่รูปสมาร์ทการ์ดให้ใหม่แทนซึ่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าขณะนี้กรมยังไม่ได้รับแจ้งผลคดีหรือคำพิพากษาของศาลแขวงพระนครเหนืออย่างเป็นทางการเลยคาดว่าศาลอาจจะอยู่ระหว่างการจัดส่งจึงยังไม่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีเพิกถอนใบอนุญาตโดยมีการพิจารณาเฉพาะกรณียึดใบอนุญาตหรือของกลางเอาไว้เท่านั้นล่าสุดกรมขนส่งทางบกนะคะได้ทำหนังสือไปยังศาลเพื่อขอรับผลคำพิพากษาถึงที่สุดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหากศาลระบุว่าให้เพิกถอน
ตลอดชีวิตนะฮะก็จะเพิกถอนทันทีแต่จากการตรวจสอบคำพิพากษาอย่างไม่เป็นทางการศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตแล้วคือกรมการขนส่งเนี่ยมันหลายดอกแล้วนะทั้งไอ้เรื่องแบบอยู่ๆเนี่ยรู้รถของเราแล้วก็ไปรู้ที่อยู่แล้วก็ชื่อจริงนามสกุลของเราได้ อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังมีคำถามกับกรมการขนส่งซึ่งยังไม่รู้หรอกว่าเป็นเพราะกรมการขนส่งหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีสโคปอยู่ไม่กว้างนักหรอกอะไรอย่างเงี้ยมองโลกในแง่ดีนะคุณจะนอนแล้วอาจจะแบบบริการดีไงเดี๋ยวนี้กรมการขนส่งไปประเตียงนะอ๋อบัตรแบบใบขับขี่ประตูก็ได้จริงป้าบัตรนั่นอะไรนะขับอินเตอร์ก็ได้ประเดียวไปตรวจสภาพรถก็ประเดียวเราไม่ตรวจสอบไม่ตรวจสอบหน่อยหรออำนวยความสะดวกไปนิดนึงไงหรืออยู่ในช่วงอธิบดีลาออกอุ้ยตายแล้วอธิบดีเขาลาออกอยู่ไงอธิบดีเขาลาออกไปเออค่ะเดี๋ยวฉันก็เชียร์นะถ้าตอนนี้ใครมีผลงานก็รีบเสียบนะคะหมดเวลาของเป็นเรื่องในค่ำคืนวันนี้แล้วค่ะคุณกรองทองเศรษฐสุดกมลพรวรกุลพร้อมทีมงานเป็นเรื่องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกัน 20:45 โดยประมาณคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ